s p อ t n น k กซ์ e ซ l i t e นะฮะคงคงรู้จักกันดีนะฮะคือสปอต n น k กเนี่ยเป็นก่อนแรกม,มันมีเรดิโอสปอต t น i กแล้วก็มี s p อ t n i k ซึ่งเป็นอินเตอร์เนชั่นแ l ลมัลติมีเดียนิวเซอร์วซึ่งเริ่มทำการในวันที่10พฤศจิกายนปี2014จริงแล้วก็อยู่มาวันปีกว่าแล้วนะครับเพยังไม่ถึงปีสิยังไม่ถึงปีงงปนึงแล้วก็เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การ กำกับดูแลของร o สซียเซกอนียซึ่งเป็นบริษัทอยู่ภายใต้รัฐบาลของรัสเซียแล้วก็เกิดขึ้นด้วยคำสั่งของประธานาธิบดีปูตินนะครับในวันที่9ธันวาปี2013คือสั่งไปปีหนึ่งก็มีสํานักข่าวขึ้นมาแห่งใหม่แล้วแล้วก็สปอนนิกก็มาแทน RIA Novosti News Agency ซึ่งเป็นสํานักข่าว uh, Voice of Russia ซึ่งมีในรัสเซียแต่ว่าไม่ได้มีในต่างประเทศในต่างประเทศก็ตั้งชื่อเป็นสปัตติกนะครับสปัตติกซึ่งเป็นชื่อของดาวสแตนไลด์ดาวเทียมของดวง,ดวงแรกใช่ไหมของโลกใช่ไหมที่ยิงขึ้นไปนะครับของรัสเซียนะครับก็ทําความรู้จักกันนะครับไม่ได้มีแค่อาทีไม่ได้มีแค่สปัตติกนะครับแต่มีอย่างอื่นเด็กหน่อยก็คงมีสํานักข่าวอื่นด้วย